เราจะไปงานแข่งการ์ดกันนะครับในรอบ2ปีไม่เคยจะคุยกับมันต่อเลยตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นแล้วนักหนาโอเคนะครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องทีมไรเต็กของทีมครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ใน MBK นะครับในรอบ2ปีนะครับท่านผู้ชมที่ผมไม่ได้มาเหยียบที่มาบุญครองแห่งนี้นะครับแน่นอนครับว่าในวันนี้นะครับเราจะไปงานแข่งการ์ดกันนะครับในรอบ2ปีครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาสู่ชั้น7แล้วนะครับก็เป็นโซนที่ตั้งของ Animate Bangkok นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีงานก็คือจัดบูธของการ์ดเกมวันพีซนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่ารอบนี้เชิญผมครับเรียกได้ว่าสุดเรา myself รอบนี้นะครับผมจะถือว่าเป็นกระสอบทรายให้กับทุกๆคนนั่นเองนะครับนี่ครับเราเจอกับคนที่เราคุ้นเคยครับพี่บอมนะครับเจ้าของร้านมอเดิร์นการ์ดครับพี่นี่พี่ชายพี่ก็มาครับนี่ครับพี่หลุยครับเจ้าของร้านทาหลุยโฟมนั่นเองนะครับวันนี้เรามาลุยกันใช่ครับก็ตอนนี้ครับแล้วก็ขอพี่ชีครับพี่นี่นะครับก็คือบูธงานการ์ดเกมวันพีซนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ซูมให้ดูครับครับมีเมนูสารพัดของภาพวิวเบสนะครับท่านผู้ชมให้แวะไปดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตรงนี้มานะครับหมายเลขเข้าแข่งนะครับก็หมายเลขที่17นั่นเองครับเลขค่อนข้างสวยนะครับน่าจะนำโชคระดับนึงเลยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่างานนี้นะครับก็มีบูธสอนเล่นวันพีซการ์ดเกมด้วยนั่นเองนะครับก็เผื่อสำหรับใครนะครับที่ดูงานแข่งนะครับแล้วรู้สึกสนใจนะครับอยากลองเล่นก็สามารถให้ทีมงานครับช่วยสอนเล่นการ์ดเกมตัวนี้ได้นั่นเองนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับงานนี้ยังเต็มไปด้วยแขกรับเชิญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คอสเพลเยอร์หรือแม้กระทั่งแขกรับเชิญพิเศษอย่างพี่จูนนะครับที่เป็นคนภาคลูฟี่ด้วยเช่นกันขอบคุณครับรอนะครับอย่าพึ่งนั่นนะมันเหนื่อยมันเยิ้มอยู่ครับขอบคุณครับชื่อใหม่ของใครไม่รู้นะเคลือบเหรอไม่แต่พี่ไปอัดกรอบเขาจะเคลือบด้านหน้าให้อยู่แล้วเว้ยแต่อีกเรื่องนึงเสื้อพี่โคตรเฟี้ยวเลยพี่อันนี้เสื้อเคเคแล้วทำให้ครับภาควันพีซแบบสดๆลูฟี่แฟนนะครับภาคลูฟี่แบบสดๆเนี่ยครับก็ต้องเป็นวลีนี้ฮะฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้ได้ครับผมครับก็ขอให้น้องๆทุกท่านนะครับฝึกฝนกันมาเป็นอย่างดีแล้วใช้วันนี้เป็นประโยชน์เอาชัยชนะกลับบ้านไปให้ได้ก็แล้วกันแค่นั้นเองขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานแข่งขันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการเล่นวันพีซแพ็คเกจเลขที่ออกได้แก่นะครับขึ้นต้นด้วย1แปลว่ามีสองหลักนะครับลงท้ายด้วย8ครับ18ครับนี่ครับโอ้โหไปครับไปครับไปเลยครับไปเลยครับเร็วมากโอเค1 2 3 ต้องน้องด้วยต้องน้องด้วยสามารถวิ่งได้กี่โอ้คุ้มค่าจริงๆครับที่ใส่หมวกมาเป็นท็อปนะครับเนี่ยแล้วมีอะไรแล้วไม่ได้
โอเคนะครับก็ในที่สุดครับก็เริ่มการแข่งขันรอบแรกสักทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีบกลับไปที่นั่งรีบกลับไปนั่งนะครับแล้วก็รีบไปแข่งๆนะครับเปิดออกมาแต่ถ่ายวัตถุประสงค์ไม่เข้าแข่งไปนะครับการที่เราดูออกมาถูกแล้วไม่นานก็เท่ากันเลยนะการที่เราไม่เอาดอกที่โอเคนะครับก็จบแข่งรอบแรกไปอย่างสวยงามนะครับก็คือผมแพ้นั่นแหละครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบลึกซึ้งมากนะครับคือต่อให้ได้การ์ดลายเซ็นพี่จูนมาก็ไม่ได้ช่วยนะไม่ชนะไหนไงครับฝีมือยังสเกลเท่าเดิมครับพี่ผู้แข่งของผมเนี่ยยิ้มดีใจมากนะครับที่ได้ตบไก่นะครับสนุกดีครับเป็นการเล่นแบบคำนวณนุ่มลึกมากครับเขาพยายามจะวางตัวละครให้ผมไม่สามารถตีได้ครับแต่ผมยกได้ครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะสักชาตินึงครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะพี่ครับครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เจอกับยูทูบเบอร์คนดังนะครับแล้วก็ถนัดภาพผู้ทรงคุณวุฒินะครับอย่างตอนนี้พี่จูนยูทูบเบอร์คนดังด้วยเขาเป็นยูทูบเบอร์เลยเหรอพี่นิกิโอ้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยโอ้นี่เขาเพิ่งเสร็จซับนะโอ้จริงเหรอเนี่ยใช่ไปอยู่ที่ไหนมาไม่คุณไปอยู่โลกไหนมาไม่ควรจะคุยกับมันต่อน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรนักหนาแม่ผมก็ต้องตื่นเต้นสิครับเพราะว่าได้เจอกับนักภาพที่เป็นแบบเหมือนกับความฝันใจในวัยเด็กอย่างนี้ครับใจในวัยเด็กตอนที่กูเกลียดแล้วอะไรอย่างนี้น้องผมก็ยังชอบอยู่นะเพราะว่าชอบอันนี้ไงน้องเป็นเด็กไงอันนี้โตแล้วแต่ในบรรดานักภาพวันพีทั้งหมดอ่ะเขาชอบพี่จูนที่สุดครับน้องชายผมอ่ะขอบคุณนะครับครับรวยรวยรวยนะฮะวันนี้หวยออกด้วยครับ16สิบกรกฎาคมนะฮะรวยรวยรวยนะครับพี่จูนครับครับผมภาพเสียงลูกพี่กับคนดูช่องผมหน่อยได้ไหมครับต้องเบาหน่อยฉันต้องเป็นราชาจอมสลัดให้ได้เลยก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณพี่จูนมากครับก็แข่งเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับผมก็ชนะ1แพ้3นั่นเองครับเดี๋ยวผมไปรับดอกกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นการแข่งที่ค่อนข้างสนุกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็บรรลุหน้าที่ของกระสอบทรายได้ดีอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นเองครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับไม่ต้องเลือกเหมือนกันผมรู้นะครับว่าอยู่ยุหลังความสติในตัวสูงของผมเองนั่นเองครับว้าวแต่ตัวสูงกว่าผมเองครับอย่างน้อยผมก็สูงกว่าน้องอุราระแล้วกันนะครับท่านผู้ชม